بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นผมก็ขอชูโกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าใช้ศัพท์ให้สวยงามก็คือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อเองอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสนะครับมานั่งตรงนี้ได้มาละหมาดที่นี่ได้มาพบเจอพี่น้องนะครับที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านผมมีโอกาสแวะเวียนมาละหมาดที่นี่ในหลายครั้งอันเนื่องมาจากเป็นเส้นทางที่เดินทางไปบ้านของแม่นะครับแม่ผมนี่อยู่คลอง17ก็ไม่ได้วิ่งเส้นสุวินทวงศ์10ล้อเยอะก็เลยวิ่งมาเส้นในนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้10ล้อก็หนีมาเส้นในเหมือนกันก็หนีไม่พ้นเหมือนกันแล้วแซงยากด้วยก็จะมาแวะละหมาดที่นี่นะครับมีโอกาสมาแวะละหมาดที่นี่แล้วก็ต้องขอชื่นชมชะบาบเยาวชนนะครับที่นี่มากๆเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีการเรียนการอบรมอยู่เป็นประจำนะครับก็เรียกทุกสัปดาห์เลยนะครับทุกวันศุกร์ก็จะมีการบรรยายศาสนธรรมรวมถึงในช่วงของปิดเทอมก็จะมีค่ายจริยธรรมที่มาจัดที่นี่นี่ก็คือความแข็งแกร่งนะครับเวลาที่เราเน้นย้ำกันเนี่ยส่วนใหญ่ณปัจจุบันนี้เราจะให้ความสำคัญกับวัตถุก็หมายถึงสิ่งปลูกสร้างแต่จริงๆแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์นะครับสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่เห็นถึงการปลูกสร้างหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่มันเวอร์วังอลังการไม่มีนะครับมัสยิดพื้นทรายหลังคาปูด้วยหลังคามุงด้วยกับใบอินทผลัมแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนบีเน้นย้ำมากๆก็คือการสร้างอีหม่านสร้างตักวาในหัวใจของอุมมะห์ของท่านดังนั้นถ้ามัสยิดไหนมีการพัฒนาเฉพาะวัตถุแต่ไม่มีการให้ความรู้กับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนผมถือว่าล้าสมัยไม่ทันสมัยมัสยิดเดี๋ยวนี้ต้องพัฒนาทางด้านทรัพยากรบุคคลด้วยก็คือให้ความรู้เรื่องศาสนานะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายวันนี้เรื่องบารอกะห์นะครับบางคนก็จะบอกว่าบารอกัตนะจะลงมันจะอ่านว่าบารอกัตหรือบารอกะห์กันดีในหลักของภาษาเนี่ยพี่น้องครับเวลาที่ตากลมนะเขาเรียกตากลมเนี่ยพูดภาษาไทยตากลมเนี่ยเวลาที่อ่านหยุดนะครับมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นฮานั้นถ้าเรียกให้ถูกก็คือบารอกะห์ถ้าอ่านติดกันเนี่ยมันก็จะเป็นตานั้นจะเห็นว่าหลายที่ก็จะเรียกบารอกัตบางทีก็เรียกรอห์มะห์บางคนก็เรียกรอห์มัตเนี่ยมะเนี่ยมัดก็ไม่เป็นไรพี่น้องเรื่องภาษาเหมือนละหมาดนั่นแหละละหมาดซุบฮ์บางคนบอกฉันไม่เคยละหมาดซุบฮ์แต่ละหมาดฟายัดก็อันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันซุบฮ์ภาษาไทยแต่ก็ซุบฮ์ฟายัดก็คือละหมาดนั่นแหละเวลาเดียวกันเรื่องภาษาแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเรียนรู้เขาก็อ๋อถ้าเรียกอย่างนี้จะถูกต้องกว่าจัดบารอกะห์นะบารอกะห์คำว่าบารอกะห์เนี่ยในสมัยก่อนนี่เราก็จะไม่เข้าใจก็จะเข้าใจว่าบารอกะห์เนี่ยอยู่ที่โต๊ะครูบางคนเดินมาเนี่ยพอเดินเขาเลยนะเดินเฉียดโต๊ะครูได้สัมผัสโต๊ะครูแม่เป็นบารอกะห์อะไรอ่ะผมจะมีบารอกะห์อะไรไม่มีนะครับเดี๋ยวเล่าเรื่องนิดนึงก่อนจะเข้าเนี่ยพี่น้องรู้ไหมมัสยิดฮารอมเวลาตะวาฟมีซุนนะให้ทำสองรายการตอนตะวาฟนะเรื่องของการไม่ใช่ซุนนะมีซุนนะเยอะแยะแต่ว่ามีให้สัมผัสเนี่ยสองที่ตอนตะวะตอนที่ในมัสยิดฮารอมเนี่ยนะหนึ่งก็คือรุกนุนยามานี
แต่ให้สัมผัสอย่างเดียวนะถ้ามีความสามารถก็สัมผัสแต่ถ้าไม่มีความสามารถเดินผ่านปกติไม่ต้องยกมืออิสติอลามไม่ต้องอิสติอลามยกมือแบบนี้แต่ถ้ามีความสามารถสัมผัสและก็อีกที่หนึ่งก็ที่ไหนฮะที่หินดำนะหินดำเนี่ยนบีเข้าไปจูบนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีความสามารถในการจูบก็เอามือสัมผัสถ้าเรามีความสามารถก็ยกมือแบบนี้นะครับหนึ่งข้างนะบิสมิลลาห์บางคนก็บิสมิลลาห์อัลลอฮ์อักบัรมีสายรายงานที่ต่างกันสามารถปฏิบัติได้ทั้งคู่บางคนก็อัลลอฮ์อักบัรอย่างเดียวอ่ะว่ากันไปบิสมิลลาห์อัลลอฮ์อักบัรปรากฏว่ามีสถานที่หนึ่งก็คือหลังมะกอมอิบรอฮีมเกิดอะไรขึ้นครับตรงนั้นเนี่ยต้องมีพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของซาอุดีอาระเบียคอยยืนอยู่แล้วก็ถือผ้าสาบันแต่ก็ถือสาบันสีแดงนะคอยที่จะไล่หรืออบรมคนที่พยายามเข้าไปจูบอะไรครับไปจูบมะกอมอิบรอฮีมพอจูบได้เท่านั้นแหละโอ้โหแสดงอาการเลยมันมีความสุขอะไรขนาดนั้นเป็นบารากัตเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เดินผ่านพอดีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาถามว่าอันนี้หินดำเหรอเขาถามว่าเนี่ยหินดำเหรอแล้วบอกไม่ใช่หินดำมาจูบทำไมอ่ะก็ไม่ใช่หินดำแล้วมาจูบทำไมบางคนทั้งจูบทั้งรูปทั้งคำหมดเลยนะครับนี่ก็แสดงสิ่งหนึ่งที่เราสอนกันมาว่าอะไรที่เป็นของที่รู้สึกว่ามันศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ได้เนี่ยก็จะไปเอามือไปสัมผัสหรือเอาอะไรไปสัมผัสแล้วก็ดื่มซึมซับถึงความเป็นสิริมงคลอันนี้พี่น้องอันนี้มันไม่ใช่ของเรามันของฝั่งข้างนู้นเขาของคนฝั่งข้างนู้นเขาพี่น้องไม่ต้องบอกนะฝั่งไหนฝั่งข้างนู้นที่เขาจะมีเรื่องของสะเดาะเคาะนะวัตถุมงคลนะในอิสลามเราเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีนะครับที่นบีจูบหินดำนะครับนบีทำเอาไว้ท่านอุมัรทำแล้วก็บอกว่าไงครับถ้าท่านนบีไม่ทำฉันก็ไม่จูบเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะให้คุณและให้โทษได้แต่บางคนเนี่ยนะครับมองเป็นเรื่องหลักเลยท่านเชื่อไหมว่าตอนอิหม่ามให้สลามเนี่ยคนที่อยู่ตรงมุมหินดำเนี่ยนะครับพออัสสลามเนี่ยนะครับอิหม่ามยังไม่ทันสลามจบเลยไอ้นั่นวิ่งขึ้นไปที่หินดำจูบก่อนแล้วเราบอกตกลงมันทิ้งละหมาดเลยนะมันยอมทิ้งละหมาดเพื่อที่จะไปจูบหินดำซึ่งนบีซึ่งมันบอกว่าอะไรมันไม่ได้ให้คุณให้โทษเลยที่ฉันทำก็เนื่องมาจากอะไรครับเพราะว่านบีทำฉันก็ทำนะแต่ทิ้งเรื่องของหลักๆ ก็คือเรื่องของการละหมาดตามอิหม่ามซึ่งการละหมาดล้ำหน้าอิหม่ามเนี่ยนบีได้บอกว่าอะไรไงครับศีรษะหรือว่าคอจะเป็นอะไรเป็นลาทำหน้าอิหม่ามยังไม่สลามเราไปจบก่อนได้ไหมไม่ได้ต้องสลามหลังอิหม่ามนะครับนั้นเรื่องบารากัตเนี่ยนะครับหลายๆคนในความบ้านในความเข้าใจในบ้านเราเนี่ยบางคนก็ยังไม่เข้าใจยังคิดว่าเป็นถามว่าโต๊ะครูเนี่ยมีบารากัตไหมก็หมายความว่าจะมีชีวิตมีบารอกัตได้มีบารอกัตได้เนี่ยอันเนื่องมาจากเราเอาอิสลามมาใช้วันนี้เนี่ยอยากจะได้บารอกัตนะครับบารอกัตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำยังไงครับฟังโต๊ะครูแล้วก็เอาคำที่โต๊ะครูเขาสอนเนี่ยไปปฏิบัตินี่แหละเขาเรียกชีวิตที่มีความจำเริญหรือว่ามีบารอกัตพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนะมุสลิมทุกคนเนี่ยนะครับนะจำเป็นจะต้องรักษาการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีพี่น้องจะเห็นได้นะครับว่าชีวิตหลายๆคนเนี่ยมีความยากลำบากแล้วก็ประสบกับเขาเรียกอะไรนะความทุกข์ก็อันเนื่องมาจากไม่ได้ทำตามสิ่งที่อิสลามนั้นได้วางเอาไว้พี่น้องจะสังเกตว่าเราจะได้ยินคำหนึ่งนะครับคำว่าเงินร้อนเงินร้อนเคยได้ยินไหมเงินร้อนคือหมายความว่าสิ่งที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องผิดหลักการเนี่ยจะอยู่กับเราไม่นานสุดท้ายเป็นไงครับหมดเนื้อหมดตัวนะแต่อันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเงินญี่ปุ่นนะคนบอกอะไรเงินเย็นอันนี้ไม่เกี่ยวเงินร้อนหมายความว่าอะไรฮะเงินร้อนก็คือเงินที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องแล้วมันก็จะหมดไปเงินที่ได้มาจากการพนันนะครับมาดูในหนังสือสักเล่มนึงนะครับอันนี้เป็นบทความของดร.อามีนบินอับดุลลอฮ์นะครับอัชชะกอวีเป็นด็อกเตอร์นะครับที่เขียนบทความเรื่องของบารอกะห์เนี่ยผมก็จะนำบทความตรงนี้นะครับมานำเสนอกับพี่น้องแล้วก็วิธีการที่จะได้มาซึ่งความจำเริญนั้นมีปฏิบัติอย่างไรจากกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของท่านนบีพี่น้องครับ
ท่านอัลอัรรอกิบนะครับได้กล่าวว่าอัลบารอกะห์เนี่ยคืออะไรมาดูความหมายก่อนบารอกะห์คืออะไรบารอกะห์ก็คือการเกิดสิริมงคลแหมแปลยากเหมือนกันนะสิริมงคลอะไรอัซซิยาดะห์พี่น้องแปลว่ามันมีการเพิ่มพูนมันมีการเพิ่มพูนนะการเพิ่มพูนนี้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจำไว้เลยนะผู้ที่จะให้บารอกัตได้บารอกัตได้สิริมงคลได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวพี่น้องจำไว้นะเหมือนที่เวลาที่เราขอริสกีนะครับนะขอดูอาขอริสกีขอบารอกัตก็ต้องขอจากใครครับขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของสิริมงคลนะเมื่อคำว่าบารอกัตเนี่ยนะครับนะเมื่ออยู่กับสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มันเมื่อมันน้อยถ้ามันน้อยอัลลอฮฺจะให้เพิ่มพี่น้องลองดูนะถ้าเงินนั้นมีบารากะห์มีความจำเริญน้อยก็จริงแต่มันสามารถที่จะผลิดอกออกผลได้นะแต่ถ้าเกิดมันมากอยู่แล้วหมายความว่าไงครับเงินเรามีมากอยู่แล้วไม่ได้น้อยแต่มีมากอยู่แล้วและมันมีความจำเริญอยู่นั้นด้วยมีบารอกะห์อยู่ด้วยมันก็จะทำให้เงินนั้นมีค่ามากขึ้นมีค่ามากขึ้นเงินมีแค่นี้แหละครับแต่เวลาใช้จ่ายไปเนี่ยมันเกิดคุณค่ามากกว่ากับเงินกว่าเงินจำนวนเดียวกันเวลาใช้จ่ายไปเป็นไงครับค่าไม่เกิดจ่ายไปมีแต่รายจ่ายพี่น้องแต่ผลที่ได้กลับมาไม่เกิดขึ้นแต่บางคนเนี่ยเป็นไงครับจ่ายไปแค่นิดเดียวจ่ายเท่ากันแหละแต่ผลมันได้เห็นไหมครับบางคนรักษาโรคเนาะอัลลอฮ์ให้นะยาตัวเดียวเป็นไงครับอัลลอฮ์ให้เลยตรงกันหายเลยบางคนก็เป็นไงครับหมอที่หนึ่งหมอที่สองก็ยังไม่ตรงอีกนะก็แสดงว่าถ้ามันมีเยอะอยู่แล้วนะครับมีเยอะอยู่แล้วเป็นไงครับอัลลอฮ์ก็จะให้มันเพิ่มมูลค่าหรือเพิ่มคุณค่ามากขึ้นประโยชน์ของบารอกะห์ที่เห็นได้ชัดนะครับจากสิ่งต่างๆก็คือการที่สามารถใช้ไอ้สิ่งนั้นน่ะพี่น้องที่มันมีบารอกะห์เนี่ยใช้ไปทำยังไงทำยังไงให้มันของมีบารอกะห์รถอยากจะให้รถมีบารอกะห์ต้องใช้มันไปในการพักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์พี่น้องครับเราจะบอกรถคันนี้เนี่ยมีบารอกะห์ทำยังไงผมตอบเลยข้อที่1ทำไงครับรถต้องขี่ไปนะใช้ขี่มั้ยนั่งนะขับขี่มันอย่างอื่นละขี่ก็มอไซค์นะครับขับมอไซค์ขับไปในเรื่องความดีเนี่ยวันนี้เขามีบรรยายที่ไหนครับนะที่มัสยิดคูยานะฉันก็ขับมาเลยมาฟังบรรยายนี่แหละรถตอนนี้มีบารอกะห์ขับรถอันนี้ไปใช้ในอะไรหาริสกีเพื่อเอามาใช้ในครอบครัวนี่มีบารอกะห์ถามว่าการแสวงหาริสกีการทำมาอาชีพนี่อัลลอฮ์ใช้ไหมใช้อิสลามไม่สนับสนุนให้มีให้แบมือขอหรือรอจากพ่อแม่ให้พ่อแม่ตายแล้วก็เป็นไงรอมรดกอิสลามสอนให้เรานั้นทำมาหากินที่สุจริตหรือฮาลาลนี่ใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์รถที่ผมขับมาวันนี้นะครับจากพัฒนาการพี่น้องอย่าเข้าใจว่าผมมีสตังค์เยอะรถเป็นของคุณพ่อนะก็เอ่ยขึ้นมาว่าลูกจะซื้อต่อจากพ่อไหมผมก็บอกว่าย่อป๋าถ้าฉันซื้อป๋านะป๋าจะไม่ได้ผลบุญเลยนะทำไมอ่ะป๋าไม่ได้ผลบุญก็เป็นของฉันแล้วฉันก็ได้คนเดียวสิถ้ายังเป็นของป๋าอยู่เนี่ยฉันขับมาทุกวันมาบรรยายเนี่ยป๋าเนี่ยนอนอยู่กับบ้านผลบุญทั้งนั้นป๋าฟังแล้วเออเขาท่าตอนแรกว่าไงตอนแรกจะบังคับให้เราซื้อตอนนี้บอกห้ามซื้อนะลูกใช้ไปเลยเพราะอะไรครับเพราะผมใช้รถมาบรรยายศาสนาเออแต่ถ้าเมื่อไรที่ผมเนี่ยขับรถนะไปเล่นบอลไปปล่อยเปสมมตินะผมแหมอาจารย์รู้ลึกเลยนะบอลอยู่ตรงไหนขับไปเนี่ยอันนี้ยาเพราะว่าใช้รถไปทำในความชั่วนี่เดี๋ยวเป็นไงเจ้าของรถเป็นไงด้วยโดนด้วยไม่ต่างกันนะครับคุณขับรถไปนะครับเอาไปลักขโมยเดี๋ยวเวลาตำรวจเขาจับเนี่ยเขาก็สืบไปที่เจ้าของรถโดนด้วยไอ้คนขับก็โดนไอ้เจ้าของรถก็โดนสอบไปด้วยดังนั้นย่อผมก็เลยเป็นไงครับคุณพ่อผมก็บอกว่าขับไปเลยลูกไปบรรยายศาสนาไปที่ไหนไปได้เลยนะแล้วก็เวลาที่ต่อทะเบียนเป็นไงครับเราก็ต้องบอกว่าใครเป็นเจ้าของก็จ่าย
ใช่ไหมก็เขามันชื่อมันอยู่งั้นน่ะใช่ไหมล่ะชื่อมันขึ้นใครก็คนนั้นแหละจ่ายเออยอกับบอกขอถ่าดีเหมือนกันนะทำเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะพี่น้องนะเออแต่ว่าต้องใช้ให้ถูกต้องลูกของเราซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกแมงกาไซให้ลูกซื้อเพื่อให้ลูกนั้นขับรถไปเรียนศาสนาอันนี้ได้นะแต่ไม่เอานะครับไอ้ที่ว่าตรงปากอะไรนะตรงแถวถนนเนี่ยเคยเห็นไหมวันนั้นซื้อมันซื้อนี่นะครับก็เจอจอดซื้อจอดซื้อลูกชิ้นได้ยินเสียงแป๊ดแป๊ดแป๊ดเนี่ยน้องจอกแล้วนี่เลยเสร็จแล้วเราว่าไงเราก็บอกว่าห้ามดูดีละดีนะไม่ใช่ลูกหลานมุสลิมไอ้คนขายลูกชิ้นบอกนั่นน่ะแขกทั้งนั้นหมดแขกทั้งนั้นเลยนั่นน่ะเอาระวังผมเนี่ยคิดดีนะเพราะว่าป่านเนี่ยมันน่าจะนอนมุสลิมเราเนี่ยน่าจะนอนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไม่ตื่นซูโบนี่ยังมาขับแข่งกันอีกแล้วไม่กลัวตายสงสัยพวกนี้เนี่ยบางทีนะฉันว่ามันยังไม่เคยเจออุบัติเหตุนะสิบอกบางทีก็เลยกล่าวสวนเข้าไปอย่างนึงว่าก็วันนั้นพึ่งความตายไป2วันนี่มันก็มาแข่งอีกแล้วตกลงมันได้เข็ดกันเลยนะก็นี่แหละพี่น้องชีวิตแบบนี้ไม่มีบารอกะห์อธิบายง่ายๆก็ว่าของอะไรก็แล้วแต่ที่จะมีความจำเริญมีสิริมงคลใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์ใช้ไปในการพักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละคือวิธีที่ได้มาซึ่งความจำเริญชีวิตของเราพี่น้องครับตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนใช้ในการพักดีต่ออัลเลาะห์มั้ยถ้าตอบว่าใช่นั่นแหละชีวิตที่มีความจำเริญดูในหนังสือมุอ์จัมอัลมุฟรอดาตนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อัลอะรอฟอายะที่96أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا และหากว่าชาวเมืองนะครับต่างอะฮ์ลุลกุรอชาวเมืองเป็นไงครับอามานูต่างศรัทธาวัตตะกูนะวัตตะเกาแปลว่าอะไรครับวัตตะเกาก็แปลว่ายำเกรงแล้วไซلفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ถ้าหากว่าชาวเมืองมีการศรัทธาและมีความยำเกรงแล้วไซเราก็จะเปิดขุมทรัพย์บารอกะนี่เป็นย้ำด้วยนะครับบารอกะก็เป็นย้ำนะมูอันนะซิซาลิมนะก็แสดงว่าความบารอกะอย่างไงฮะความจำเริญอย่างมากมายมีนัสซะมาอิวัลอัรฎจากอะไรครับฟากฟ้าจากท้องฟ้านะแล้วก็แผ่นดินนั่นก็หมายถึงเรื่องของอะไรครับเรื่องของการทำเกษตรในสมัยก่อนพี่น้องฝนไม่ตกยุ่งไหมดินแม่ดินแห้งแล้งก็ยุ่งถ้าดินดีฝนดีนะครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ก็ปลูกนะปลูกนะปลูกพืชปลูกธัญพืชต่างๆเลี้ยงสัตว์ต่างๆก็เป็นอย่างครับก็นำมาซึ่งความเจริญความงอกงามนะก็มีริสกีวะลากินกัซซะบูแต่ถ้าหากว่าพวกเขานั้นปฏิเสธฟะอาคอซนาฮุมบีมากานูยักซิบูนเราก็จะได้ลงเราจึงได้ลงโทษพวกเขาเพราะสิ่งที่เขานั้นได้กระทำนั้นสาเหตุหนึ่งพี่น้องของการที่ฝนไม่ตกก็เกิดจากอะไรครับการที่มนุษย์นั้นเป็นไงฮะดื้อต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธอาจารย์ฉันก็เห็นยังฝนตกอยู่เลยพี่น้องในหะดีษเล่าให้ฟังว่าเพราะอัลเลาะห์เป็นไงครับเมตตาต่อสัตว์ที่อัลเลาะห์ยังฝนตกอยู่นะเห็นปฏิเสธอัลเลาะห์กันเลยทำชิริกกันเยอะไปหมดเลยทำไมฝนยังตกอยู่เพราะตรงนั้นมันมีสัตว์อยู่อัลเลาะห์เมตตาสัตว์สัตว์มันไม่ได้รู้เรื่องอะไรใช่มั้ยล่ะทุกเช้ามามันก็ตัสบีหต่ออัลเลาะห์อัลลอฮ์เลยให้ฝนตกนั้นพวกเราคนที่ไม่ใช่พวกเราคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์คนที่ดื้อต่ออัลลอฮ์เนี่ยเจอวัวเนี่ยต้องอะไรขอบคุณวัวด้วยขอบคุณนะครับวัวครับทำไมอ่ะที่ฝนตกเพราะอัลลอฮ์เมตตาพวกสัตว์ไอเราเนี่ยเป็นไงดื้อถ้าแต่พวกเราแต่ว่าอัลลอฮ์บอกว่าไงครับแต่ถ้าพวกเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วซ้ายอัลลอฮ์ก็จะให้ความจำเริญอย่างมากมายพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับด้วยกับด้วยความที่ท่านนบีและเหล่าซอฮาบะห์นะครับเป็นบุคคลที่ยึดมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความจำเริญเนี่ย
จึงเกิดขึ้นอย่างมากมายพี่น้องจะเห็นไหมว่าในยุคต้นของอิสลามเนี่ยนะครับอาณาจักรอิสลามเนี่ยขจรกระจายขยายแผ่ออกไปนะจนกระทั่งถึงในยุคหนึ่งนะครับยุคของอับดุลลอฮ์อุมาร์อับดุลอาซีสนะท่านอุมาร์บินอับดุลอาซีสรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลานะครับเขาบอกว่าถ้านับคอลิฟะเนี่ยมี5คนเนี่ยถ้านับมี5คนซึ่งจริงมีกี่คนนะอัลรอชีดีนมี4คนถ้านับคนที่5ได้เนี่ยคนๆนี้จะอยู่ปรากฏว่าในยุคของท่านเนี่ยความจำเริญที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหาคนให้ซะกาตยากหาคนให้ใช่หาคนให้คนมีแต่คนจ่ายซะกาตพี่น้องไม่มีคนรับยุคนี้เป็นไงฮะมีแต่คนรับคนจ่ายมองไม่หาเจอเลยคนนับเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเพราะคนในสมัยก่อนเนี่ยเป็นไงครับเขาเกรงกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตัวของท่านเองเนี่ยนะครับท่านเป็นคนที่ดำรงไว้ในเรื่องของอัซซุอัซซุแปลว่าความสมถะก่อนรับตำแหน่งเนี่ยสตังค์เยอะนะครับกับลูกหลานกษัตริย์นะตอนนั้นเปลี่ยนเป็นระบบกษัตริย์แล้วพอรับตำแหน่งคอลิฟะห์ปั๊บเนี่ยเสื้อขาดหมดเลยพี่น้องใส่เสื้อเก่าๆบริจาคเข้าคลังเลยรวมถึงลูกของท่านด้วยนะครับนะมาดูต่อพี่น้องครับนะมาดูต่อยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งพี่น้องที่เกิดขึ้นนะยาวนิดนึงนะที่เกิดขึ้นในสมัยท่านนบีเลยและก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของซอฮาบะห์ความจำเริญเราเนี่ยลองนึกดูซิเรามีเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับคนที่เล่าหะดีษชื่อว่าท่านอุสมานอบูอุสมานขออภัยนะครับชื่ออบูอุสมานเล่าถึงอับดุรเราะห์มานบินอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาพี่น้องครับอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องรู้จักแต่ถ้าบอกว่าอับดุรเราะห์มานใครเนี่ยลูกของท่านอบูบักนะครับพี่ชายใครพี่ชายของท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาพี่ชายของท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับอับดุรเราะห์มานเนี่ยเป็นคนที่รับอิสลามหลังๆหน่อยไม่ได้รับตั้งแต่ตอนที่อยู่มักกะฮ์มารับสมัยเกิดสงครามแล้วแล้วก็เป็นคนที่เก่งแต่เป็นไงครับไม่รับอิสลามในช่วงนั้นนะไม่รับแล้วก็ฆ่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ออกสงครามได้เนี่ยก็ได้หลายคนเหมือนกันจนกระทั่งเป็นไงครับท่านอบูบักเนี่ยทนไม่ไหวพี่น้องเพราะตะโกนเขาเรียกหยามกันไปหยามกันมานะเขาเรียกตะโกนเขาเรียกอะไรไม่ใช่หยามไปตะโกนแบบเขาเรียกอะไรนะอะไรนะท้าทายนี่ต้องใช้ท้าทายกันไปท้าทายกันมาแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามกองทัพมุสลิมจนกระทั่งเป็นไงครับท่านอบูบักบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันขออนุญาตท่านไปฆ่าใครไปฆ่าลูกเลยไม่ไหวแล้วด่าศาสนาอิสลามทนไม่ได้ลูกชายแท้ๆนะรักด้วยเก่งด้วยแต่อยู่อีกฝั่งนึงปรากฏว่าท่านรอซูลจับไหล่เอาไว้ยาอบูบักท่านไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงหลังจากเหตุการณ์สงครามอูฮุดนะครับอับดุรเราะห์มานขี่ม้ามาคนเดียวเลยครับมาหาท่านนบีแล้วกล่าวชะฮาดะห์ในคืนนั้นเลยพี่น้องอบูบักอยู่ด้วยเป็นไงครับร้องสิครับร้องไห้เลยนะและหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับอับดุรเราะห์มานบินอบูบักคนนี้ในหนังสือซิยัดอาลามนุบะละบอกว่าถ้ามองไปที่ซอกหน้าของการละหมาดคนนี้อยู่ซอกหน้าแต่ถ้าดีที่นี่ดีนะอยู่ได้ซอบหน้าหมดเลยห้ามดูดินะเป็นมัสยิดที่ได้ซอบหน้ากันทุกคนเพราะแถวยาวนะครับซอบยาวมากเมื่อกี้มานะอ่านอิหม่ามอ่านจะจบซูเราะห์แล้วเนี่ยยังได้ซอบหน้าเลยห้ามดูดินะอย่างนี้ต้องแข่งยังไงดีเนี่ยได้ซอบหน้ากันหมดก็ใกล้อิหม่ามด้านขวาก็ไล่กันไปนะแสดงว่าคนที่อยู่ตรงใกล้อิหม่ามก็ผลบุญก็จะได้เยอะเพราะว่าซอบสองมันไม่มีไงก็ดูคนนี้ก็ดูแล้วใครที่อยู่ใกล้อิหม่ามก็จะได้ผลบุญที่มากกว่านะครับคนที่อยู่ไกลไปแต่ได้ผลบุญซอบหนึ่งหมดเลยแต่พี่น้องลองนึกนะในสมัยนู้นน่ะจะได้ซอบหนึ่งสมัยซอฮาบะห์จะได้ซอบหนึ่งต้องมากี่โมง
นบีบอกว่าละหมาดวันศุกร์นี่มาตั้งแต่ชั่วโมงแรกผมดูแล้วประมาณ 7-8 โมงเช้า 7 โมงเช้ามาแล้วที่ไล่ไป5ชั่วโมงมี5ชั่วโมงใช่มั้ยชั่วโมงได้อูดไล่ไปเรื่อยๆจะได้ซอฟแรกของเรานี่มาอิหม่ามขึ้นคุตบะห์ได้ซอฟ1นะมองตรงอิหม่ามคุตบะห์แล้วยังได้ซอฟ1เพราะซอฟ1เนี่ยตรงเลยฮะตรงที่อิหม่ามตอนที่คอเตบขึ้นเนี่ยจะว่างเลยแล้วจะไปหลบอยู่มุมผมบอกว่าไม่ต้องแย่งกันซอฟ1เนี่ยของบ้านเรานะแต่ที่ยากมากเอานึกใหม่ที่ยากมากไม่รู้ใครเคยไหมนะใครไปทำอุมรอไปทำฮัจญ์ลองดูนะใครได้ซอฟหนึ่งมัสยิดฮารอมโอ้โหลองนึกดูนะแล้วพี่โนคิดว่ามันยากไหมจะไปละหมาดซอฟหนึ่งเลยของมัสยิดฮารอมและเน้นด้วยด้านไหนด้านไหนยากสุดก็ต้องด้านทิศที่อิหม่ามเขายืนนะสิยากผมเนี่ยเคยได้นะครับแถวที่สามแต่ทิศไหนทิศตรงข้ามกับอิหม่ามเฉพาะมัสยิดฮารอมนะมัสยิดนี้ไม่ได้นะไปยืนอยู่ข้างหน้าอิหม่ามไม่ได้นะมัสยิดฮารอมเนี่ยอิหม่ามเขาจะยืนด้านทิศมะกอมอิบรอฮีมพี่น้องลองสังเกตนะอิหม่ามจะยืนตรงทิศมะกอมอิบรอฮีมเสร็จแล้วท่านก็จะเดินผ่านโค้งสิ่งโค้งอิสมาอินแล้วก็ออกไปเพื่อไปละหมาดยานาซะละหมาดยานาซะจะไม่อยู่ตรงนั้นจะอยู่อีกที่นึงแต่ตอนที่มายืนนำละหมาดช่วงปกติแต่ถ้าช่วงอุมรอช่วงฮัจญ์อยู่ตรงนั้นไหมไม่เจอครับผมก็ไม่รู้ยืนอยู่ตรงไหนยืนตรงไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าช่วงปกติก็จะยืนตรงนั้นแหละหลังมะกอมทั้งไม่ใช่หลังมะกอมหน้ามะกอมด้านทิศของมะกอมอิบรอฮีมเพราะทิศนั้นจะเป็นทิศที่ตรงกับไบตุลมักดิสด้วยไบตุลลอฮ์อยู่นี้แล้วก็ตรงไปกับไบตุลมักดิสด้วยแต่ของเราเนี่ยหลังไหนก็ได้นะครับในมัสยิดฮารอมนะจะทิศนี้ทิศนู้นได้หมดนะครับยากถ้าจะเอาซอฟหนึ่งมัสยิดฮารอมบอกตรงยากนะแต่ถ้าเกิดมีความแต่ว่าถ้าเรามีความพยายามอินชาอัลเลาะห์ก็ได้เช่นเดียวกับมาอันเนี่ยนะครับเป็นคนที่อยู่ซอฟที่1แทบตลอดแล้วก็อยู่แนวหน้าเมื่อออกสงครามเห็นมั้ยคนที่เคยเป็นศัตรูอิสลามอย่างหนักๆพี่น้องวันที่อัลเลาะห์เปลี่ยนปั๊บกลายเป็นราชสีห์ของอัลเลาะห์เลยนั้นมองลูกเราให้ดีนะที่ว่าเล่นยาหนักๆเนี่ยนะไม่แน่หรอกวันนึงอาจจะบรรยายขึ้นกุตบะห์เลยก็ได้แต่ว่ายากนะก็ขอดูอาไปอย่าพึ่งไปแงะไปรู้ไปตัดพ้อบางคนก็แบบแหมสาบแช่งลูกเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์หวังว่านะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องพยายามนะขอดูอาทำไปเอามาดูต่อกอละอับดุรเราะห์มานบินอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาจาอบูบักบิดอยฟิลละหูเอาบิอัตยาฟิลละหูท่านอบูบักกลับมาบ้านมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าพาแขกมาด้วยแขกตรงนี้พี่น้องไม่ใช่อินเดียมึงอาจารย์พาอินเดียมาไม่ใช่แขกก็คือใครครับคนที่มาเยี่ยมนะแขกเรือนะแขกที่มาเยี่ยมไม่ใช่คนแขกไดฟินเอาบิอัตยาฟิลละหูในฮะดีษบอกว่า1คนหรือหลายคนนะครับเสร็จแล้วฟาอัมซาอินดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จแล้วแขกมาบ้านเสร็จแล้วท่านอบูบักรก็ออกไปในตอนเย็นเพื่อที่จะไปอะไรฮะไปทำธุระที่บ้านนบีแขกอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านของบ้านอบูบักรฟะลัมมาจาอะกอลัตอุมมีอิห์ตะซับตะอันดอยฟิกะเอาอัดยาฟิกะอัลไลลพอท่านอบูบักรกลับมาอุมมีก็คือแม่ของฉันก็กล่าวคำว่าแม่ของฉันคือใครแม่ของฉันก็คือแม่ของท่านอับดุลรอห์มานก็คือภรรยาของท่านอบูบักรเพราะใครเป็นคนรายงานเนี่ยลูกชายก็เลยบอกว่าแม่ของฉันก็กล่าวว่าเอตซับตะอันดอยฟิกานะแม่ก็บอกว่าไงครับนะท่านกลับมาหาแขกเนี่ยเป็นไงครับช้าจังคืนนี้บอกกับท่านอบูบักรว่าปล่อยให้แขกรออยู่ที่บ้านทำไมกลับมาช้าจังเสร็จแล้วท่านอบูบักรก็ตอบว่าเธอเนี่ยยังไม่ได้เลี้ยงอาหารค่ำแก่เขาอีกหรือพอมาอยู่ตอนไงฮะมาตอนเย็นใช่ไหมพอได้เวลากลางคืนก็มีอาหารค่ำอาชะเวลาอาชะนะอาชะแปลว่ามื้อค่ำอิชาแปลว่าละหมาดอิชาเขียนเหมือนกันนะครับ
ตอนแรกผมได้ตั๋วมาผมนึกว่าตั๋วละหมาดอิชาอะไรวะมีตั๋วละหมาดอ๋ออาชาแปลว่าอะไรดินเนอร์ เขียนเหมือนกันเลยแต่เขียนอากะอีแม่บอกว่าเราชวนเลวแต่แขกเป็นไงฮะไม่กินคือเค้กเนี่ยบางทีเกรงใจทำไมอ่ะพอเปิดดูข้าวอยู่แค่นี้ซอบ้าก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากนะบางทีก็ข้าวก็เกรงใจครับก็ไม่ได้กินท่านอบูบักเป็นไงพี่น้องท่านอบูบักฟังแบบนี้เนี่ยท่านก็ไม่พอใจแต่ในฮะดีษใช้คำว่าอะไรฟากอดีบ้ากอดีบ้าแปลว่าอะไรโกรธก็ไม่พอใจอันนี้ไม่ได้พอใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะไม่ใช่ว่าใครมาโกงเงินเปล่านะอันนี้เรื่องของอะไรเรื่องที่บ้านละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลแขกเขาเรียกว่าโกรธกันเรื่องอะไรเรื่องศาสนาเรื่องศาสนาเนาะเพราะว่าการดูแลแขกนี่เป็นไงครับลายุมินูอะฮัดุกุมไม่ใช่มันการอายุมินูบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟันยุกริมดอยฟาหูบุคคลใดที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันอาคิเราะห์จงนบีบอกไงจงให้เกียรติกับแขกที่มาเยือนแสดงว่าไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับพูดถึงศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันกิยามะห์มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรด้วยเรื่องอีมานพี่น้องนั้นคนที่ไม่ดูแลแขกให้ดีนะครับพอแขกมาบ้านแล้วไม่รีบเร่งเอาน้ำมาเลี้ยงแบบนี้นะไม่ดีเลยต้องเอาน้ำมาเลี้ยงแบบนี้นะครับเดี๋ยวจับดูก่อนยังได้อยู่แต่ผมเนี่ยเป็นคนที่บางทีก็ไม่ได้ทานมาครับนะมันจะทานยังไงอ่ะก็บรรยายไปด้วยก็ว่ากันไปเดี๋ยวค่อยกินตอนค่อยดื่มตอนหลังพอแขกมาต้องจัดแจงดูแลแขกปรากฏว่าไม่ได้เลี้ยงอาหารท่านอุบัคก็เป็นไงครับโกรธท่านกล่าวตอบว่าลูกชายที่บ้านของเขาก็ไม่ดูแลแขกก็คือใครครับอับดุลรอห์มานไม่ได้ดูแลแขกท่านก็บอกไงครับสาบานท่านกล่าวว่าสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นไงครับไม่ยอมกินอาหารและฉันก็จะซ่อนตัวคือซ่อนตัวเนี่ยไม่ได้เล่นซ่อนแอบนะบางคนอาจารย์เล่นซ่อนก็คืออะไรครับไม่ยุ่งแล้วไม่กินแล้วไม่พอใจนะและพ่อก็ยังกล่าวต่ออีกต่อใครต่อลูกกับสมาชิกในบ้านด้วยว่าโอ้เจ้าคนเซอร์คือเซอร์นะเซอร์คืออะไรอ่ะกับผลบุญทั้งนั้นนะไม่เอาดูแลแขกในผลบุญเซอร์นะคนไม่เอาผลบุญเนี่ยเขาเรียกเซอร์ใช่ไหมคนฉลาดต้องมีครับต้องรีบตักตวงความดีและผู้หญิงก็สาบานผู้หญิงใครครับภรรยาหรือแม่ของท่านอับดุลรหมานก็สาบานว่าจะไม่ยอมกินอาหารจนกว่าท่านจะรับประทานคือตอนเนี้ยอบูบักไม่ทานแล้วแม่ก็เอาด้วยงั้นถ้าท่านไม่ทานฉันก็ไม่ทานปรากฏว่าใครเอาด้วยอีกคนนึงแขกเอาด้วยในเอาแล้วเฮ้ยสถานการณ์เลยไม่ค่อยดีแล้วแขกว่าไงฉันก็สาบานด้วยถ้าท่านอบูบักไม่กินฉันก็ไม่กินคือตกลงตรงไงฮะไม่มีใครกินเลยเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครกินกันแล้วนะเรื่องก็มาจากอะไรครับไม่ดูแลแขกเห็นไหมสุดท้ายพี่น้องพอได้สติเกิดขึ้นเป็นไงครับท่านอบูบักก็จึงพูดว่าเสมือนว่าการสาบานจากบุคคลทั้งหมดที่ไม่ยอมกินอาหารนั่นเนี่ยนะที่บอกว่าจะไม่กินจนกว่าท่านอบูบักจะกินเนี่ยตอนนี้มันเริ่มไม่ใช่เรื่องของศาสนาแล้วมันเริ่มมาจากอะไรครับมันเริ่มจะมาจากชัยฏอนพอตอนนี้มันจะเป็นเรื่องอะไรกันแล้วเนี่ยทะเลาะสิจะทะเลาะกันแล้วใช่ไหมไม่กินข้าวนี่ก็งอนใช่ไหมลูกเองก็โดนว่าภรรยาก็โดนตำหนิก็เริ่มละท่านอุบักก็เลยรู้แล้วว่าตอนเนี้ยตัวของท่านเนี่ยท่านรู้ว่าท่านทำอะไรแต่ตอนนี้ภรรยาแขกตอนนี้เริ่มอะไรละเริ่มออกลูกประชดเลวก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับมาจากชัยฏอนแล้วท่านก็สั่งให้จัดอาหารแล้วท่านก็รับประทานอาหารพวกเขาก็รับประทานอาหารกันแปลว่าตอนนี้กินข้าวร่วมกันแล้วนะทั้งอบูบักลูกชายแขกนะครับพี่น้องครับทุกครั้งที่หยิบอาหารขึ้นมานะในหะดีษบอกนะทุกครั้งที่หยิบอาหารขึ้นมาอาหารที่อยู่ข้างล่างเป็นไงครับฟะอักรูวะอักรูฟะจาลูลายัรฟาอูนะลุกมะตันอิลลารอบามิน
อัสฟาลีฮาอักซารุมินฮาโอ้โหพี่น้องพอหยิบอาหารมาปั๊บทานปั๊บหันไปมองอีกทีนึงเป็นไงฮะอาหารเพิ่มขึ้นมาจากข้างล่างแล้วพอสมมุติกินเข้าไปเนี่ยพี่น้องคิดดูนะแขกหลายคนเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยจานเดียวนั่นแหละหยิบเท่าไหร่ก็ไม่หมดพี่น้องไม่หมดไม่พอนะเพิ่มอักษัตแปลว่ามากกว่าตอนที่ตั้งสำรับอีกนี่เรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยซอบะของเราเนี่ยน่าจะหมดเนี่ยของเรานะมีป่ะใครไม่เคยเห็นการแบบนี้ไหมตักแกงแล้วก็แกงเพิ่มมีเหมือนกันแวะไปเข้าห้องน้ำเป็นไงครับเอามาเติมเมื่อกี้ซื้อไก่ไงมีไม่กี่ชิ้นหันไปแป๊บเดียวเพิ่มอีกละก็ซื้อเป็นตัวนะครับปรากฏว่าก็แบ่งไว้ครึ่งกล่องก็เติมอีกครึ่งกล่องแต่นี้ไม่ใช่นะไม่ได้ไม่กินเติมนะอัลลอฮ์ให้เห็นเลยพี่น้องความจำเริญตรงนี้หยิบไปเป็นไงครับเพิ่มขึ้นมาจากข้างล่างเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งเพิ่มอักษัตเพิ่มจนก็เยอะกว่าไอตอนที่ยกมาตอนเลี้ยงตอนแขกตอนแรกอีกฟะกอลายาอุคตาบานีฟิรอสนะปรากฏว่าเป็นไงครับท่านก็พูดว่านี่มันอะไรกันโอ้แม่นางจากบานีฟิรอสผมก็ไปค้นบานีฟิรอสนี่อะไรใครเนี่ยปรากฏว่าชื่อว่าไซนับบินดะมานดุมานหรือเปล่านะอ่านผมถ้าอ่านผิดขอมาอัพจริงๆนะเขาไม่ได้ใส่สระให้นะครับชื่อคนเนี่ยอ่านยากพี่น้องบานีซาลามะบางคนอ่านบานีไม่ใช่บานีซาลิมะบางทีมันมีของมันซาลิมะที่อยู่เนี่ยมันต้องไปดูว่าอ่านยังไงแต่นี้ผมไม่ได้ค้นในหนังสือเล็กสื่อหนังสือละเอียดก็เลยไม่ได้ใส่มาก็ชื่อไซนับบินติดดะมานนะวะลองวะลัมนะครับหรืออุมมูรุมมานเป็นใครก็บอกไปแล้วว่าเป็นภรรยาของท่านอบูบักแต่เดิมเนี่ยที่ชื่ออุมมูรุมมานเนี่ยก็เนื่องมาจากก่อนหน้านี้แต่งงานมาก่อนแล้วยุคยาฮิลิยะแต่งอีกคนนึงแล้วก็มาแต่งกับใครมาแต่งกับท่านอบูบักแล้วก็มีลูกนะครับมีท่านมีหนึ่งในนั้นก็มีท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นแม่ของท่านหญิงอาอิชะห์นะเป็นนางเป็นครับรับอิสลามนะครับรับอิสลามมีหลายชื่อนะครับนะหนึ่งในนั้นก็มีไซนับนะครับมาฮาดาเกิดอะไรขึ้นฟะกอลัตนะนางก็เป็นไงครับนางก็บอกว่าโอ้ดีจริงๆนะมันช่างเป็นเรื่องที่ดีจริงๆมันนี้ตอนนี้มันทวีมากขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่เริ่มกินเสียอีกตอนยกมาเนี่ยอาจจะครึ่งถ้วยนะตอนนี้เต็มถ้วยเลยกินไปแล้วยังเหลือเต็มถ้วยพี่น้องเสร็จแล้วก็ทานกันนะแขกก็ทานพากันทานพี่น้องสิ่งที่ได้ตรงนี้อะไรอีกอันนึงไหมปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้จนกระทั่งมันเหลือพี่น้องนะจนกระทั่งมันเพียงพอต่อการรับแขกเสร็จแล้วท่านอบูบักรทำยังไงครับก็ฝากอาหารนี้ไปให้ใครด้วยไปให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยพี่น้องเห็นไหมนึกถึงท่านนบีนะครับก็เอาตรงนี้ไปให้ท่านนบีด้วยอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนี่คือเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นในสมัยท่านนบีของเราก็ลองนึกดูนะมีไหมเติมน้ำมันไปแล้วเป็นไงครับขับได้เป็นเดือนเลยอ่ะไม่หมดเพราะอะไรเพราะเป็นไฮบริดไฟฟ้าจะหมดยังไงล่ะผมเคยมีนะขับรถไม่น้ำมันไม่หมดเลยเพราะใช้แก๊สอยู่งั้นแหละอันนี้ไม่ใช่อันนี้ปกตินะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ให้บารอกัตจริงๆเอาอีกอันหนึ่งท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮานางได้กล่าวว่าก็ดะตูฟียะนบียูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วปรากฏว่าไงครับว่ามาฟีวัฟฟีมินชัยอินยะกูลูซูกะบิดินอิลลาชัตรุชัยรูฟีรอฟฟิลีปรากฏว่าในชั้นวางของเนี่ยไม่มีอาหารเลยพี่น้องบ้านนบีไม่ได้รวยนะไม่มีอาหารเลยที่จะให้ฉันแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยได้กินยกเว้นมีข้าวบาเล่อยู่นิดนึงมีอยู่ข้าวบาเล่นะอยู่นิดนึงชัยก็เป็นข้าวที่อะไรฮะเป็นอาหารหลักเป็นกู๊ดบาลาดี้ของคนมาดีนะก็มีตามัดมีอะไรเนี่ยนะบ้านเราก็คือข้าวสารน่ะดิฟะอากันตุมินฮูฮัตตาตูตอละปรากฏว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยกินข้าวอันนั้นนะความจำเริญนะ
กินจนกระทั่งยาวไปเลยในหะดีษไม่ได้บอกนะแต่ว่ากินตอนอ่ะนี่แปลว่ากินยาวอ่ะกินไปนานๆเลยไม่หมดพี่น้องเออลองดูสิเป็นไหมข้าวถังนึงแต่เป็นไงครับกินกันได้ทั้งบ้านเลยอันนี้แสดงมีความจำเริญอยู่เสร็จแล้วท่านหญิงไอชาก็เอ๊ะทำไมไม่หมดสักทีนะเพราะว่าตักมาหุงอัลเลาะห์ก็ให้เพิ่มขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับท่านหญิงก็เอามาชั่งดูว่ามันเหลือเท่าไหร่แล้วนั่นแหละมันถึงจะหมดพอหยิบมาชั่งดูเริ่มหมดแต่ตอนที่ไม่ได้ยุ่งอ่ะนะมาเรื่อยไม่หมดเออนะอันนี้ก็เป็นหะดีษของซอฮีฮ์บุคอรีนี่บารอกาตพี่น้องเพิ่มอันนี้เห็นเลยนะเห็นเลยนะแต่อย่างของเราเนี่ยมันอาจจะมาในรูปแบบอื่นนะครับสุขภาพดีนะครับเอาก็ว่ากันไปนะเอาต่อมาครับอยากจะเกิดความจำเริญเนี่ยทำยังไงข้อที่1พี่น้องครับการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่จะได้รับความจำเริญเมื่อกี้ก็จากอายะห์กุรอานที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าใครก็ตามเป็นไงครับชาวเมืองนั้นหากว่าเขานั้นศรัทธาและยำเกรงต่ออัลเลาะห์และฟาตฮ์นาอะลัยฮิมบารอกาตอัลลอฮ์ก็จะเปิดอะไรครับเปิดได้อัลลอฮ์ก็จะประทานความจำเริญอย่างมากมายให้กับพวกเขานี่คือข้อแรกข้อที่สองพี่น้องการขอดุอาการขอดุอาพี่น้องครับใครเคยไปงานแต่งเวลาไปงานแต่งต้องเตรียมอะไรบ้างบางคนก็บอกเลยเตรียมซองจริงนะเดี๋ยวนี้นี่จะไปงานแต่งต้องเตรียมซองจริงๆแล้วในสมัยนบีเนี่ยงานวะลีมะห์เนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่มีไอ้เรื่องซองเรื่องอะไรเนี่ยนะแต่ผมเรียนในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าฮิบาบินไอวัดการให้ก็ฮิบาบินไอวัดบางที่นะอาหรับบางที่มีเหมือนกันเป็นอาดาตกอลิของพวกเขาก็คือว่าลองดูได้เหมือนของเราไหมเขาจะกดเขาจะจดเอาไว้ว่าสมมติอาจารย์ละติฟมาเนี่ย1,000พอลูกอาจารย์ละติฟแต่งก็อีวัดก็คืออะไรฮะก็1,000ก็คืนไปมีเหมือนกันในอาหรับก็มีฮิบาบินไอวัดไม่มีปัญหาหรอกแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนอะไรเหมือนสมัยก่อนแล้วตอนนี้มันเริ่มเป็นเรื่องเครียดเนี่ยเวลาจัดงานเริ่มเครียดเนี่ยฉีกซองแล้วก็ไปเขียนชื่อกันด้วยอยู่แล้วใช่ไหมฮะไม่ค่อยเขียนกันอยู่แล้วนะครับยิ่งแบงค์ยิ่ง10นี่ไม่เขียนเลยฮะแต่แบงค์1,000ก็ไม่แน่อาจจะเขียนบ้างก็กลายเป็นเรื่องอะไรกลายเป็นเรื่องที่สร้างความลำบากจนกระทั่งมีคนเนี่ยมาบอกกับผมเนี่ยบอกว่าผมอาทิตย์เนี่ยผมอยากจะแบบไม่อยากไปไหนเลยบอกทำไมไม่อยากไปไหนล่ะก็โดน3งานแต่งดิเราก็บอกอ้าวยี่3งานก็บางทีไม่ต้องหุงข้าว3มื้อนะอะไรล่ะหุงข้าวก็งานละ500 500 1,500 แล้วอาทิตย์นี้เพิ่งได้500เองเนี่ยไปหมดงานแต่ง1,500แล้วก็บอกว่าเขาบังคับไม่เนี่ยบางทีก็ไม่บังคับหรอกแต่มันน่าเกลียดใครอ่ะบอกน่าเกลียดทำบุญเนี่ยพี่น้องบังคับได้ไหมไม่ได้คิดว่าเป็นทำบุญไหมถ้าเป็นทำบุญก็แล้วแต่จะให้เนาะไม่ใช่ว่าทางงานนี้เขางานใหญ่หน่อยก็มากหน่อยอันนี้มันเล็กๆ ก็น้อยหน่อยอันนี้ตัดไปพี่น้องอันนี้มันไม่ได้อยู่ในเรื่องของหลักการศาสนาเป็นฮิบาบินไอวัดนะหรือเป็นซอดอกอที่ไม่ได้เป็นเรื่องจำเป็นอะไรแต่สิ่งที่นบีเน้นย้ำแต่พวกเรากลับเฉยก็คือเรื่องของดูอาให้กับคู่บ่าวสาวดังนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าเชิญอาจารย์อับดุลติมเนี่ยไม่ต้องไปหาซองของชื่ออาจารย์นะผมมีดุอาให้ไม่ต้องไปหาซองผมนะก็ผมก็ไม่ได้มีรายได้อะไรเยอะนะก็ผมจะมีดุอาให้นะครับนบีสอนแบบนี้บารอกัลลอฮุลากะวะบารอกะอะลัยกะวะญะมะไบนะกุมาฟีคอยรินนะมีแต่คำว่าบารอกะนะแปลว่าอะไรครับความจำเริญนะบารอกะก็คือขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความบารอกะแด่ท่านและเหนือท่านและขอให้โปรดผูกสัมพันธ์ท่านทั้งสองด้วยกับความดีอธิบายแบบนี้แต่งงานเนี่ยมีบารอกะยังมีความจำเริญยังมีแล้วตอนวันแต่งน่ะมีแล้วนะนะแต่ว่าอย่าไปทำบาปในขณะนั้นนะบางคนมีแต่งงานมีความจำเริญตอนแต่งพอหลังจากแต่งปั๊บขึ้นเวทีร้องเพลงแล้วอันนี้ความจำเริญจะไปแล้วนะอันนี้ไม่ถูกนะเสร็จแล้วก็ขอให้มีความจำเริญหลังจากแต่งด้วยแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยกันเป็นไงครับด้วยกับความดีวะญะมะนะให้อยู่ด้วยกันอะไรฮะให้รวมกันหรืออยู่ด้วยกันด้วยกับความดีอันนี้ก็เป็นดุอาที่นบีสอนดุอา
ให้แก่คนที่เลี้ยงอาหารพี่น้องดูอาให้กับเจ้าภาพนะอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวักฟิรฮุมวักฟิรละฮุมวะฮัมฮุมอันนี้บันทึกโดยใครครับบันทึกโดยซอฮีฮ์มุสลิมเนี่ยดูอาแค่นี้อัลลอฮุมมะบาริกละฮุมก็แปลว่าอะไรขอให้อัลลอฮ์นั้นประทานความจำเริญให้กับพวกเขานะฟีมารอซักตะฮุมในสิ่งที่เป็นไงครับรอซักตะฮุมริสกีก็คือสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เขาวักฟิรละฮุมขอให้อัลลอฮ์ประทานอภัยโทษให้แก่เขาวะฮัมฮุมขอให้อัลลอฮ์เมตตาเขาสั้นๆเนอะเอ๊ะอาจารย์ถ้าฉันเห็นน่ะที่เขาดูอาก่อนที่เขาจะเลี้ยงอาหารน่ะมันยาวเหลือเกินน่ะจนกระทั่งข้าวสุกอ่ะอันนี้ผมก็บอกไปถามเขาแล้วกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่นบีสอนดูอาเนี่ยเวลากินข้าวเนี่ยขอแค่นี้ให้ใครให้กับเจ้าภาพมีดูอาขอให้อะไรครับขอความจำเริญให้อะไรครับให้เกิดขึ้นกับอาหารอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟีฮีอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟีฮีโอ้อัลลอฮ์ขอทรงประทานโปรดประทานความบารอกะฮ์ให้แก่มันด้วยเถิดขอให้เกิดขึ้นในอาหารให้กับอาหารเห็นไหมทั้งคนเลี้ยงนี่ก็คือวิธีหนึ่งพี่น้องครับที่จะได้รับความยำเกรงมาดูต่อนบีเนี่ยขอดุอาพี่น้องอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟีมาดีนะตีนาเมืองไหนเนี่ยมาดีนะตีนาเมืองนบีเมืองนบีพี่น้องเป็นเมืองที่นบีขอความจำเริญให้ลองดูนะเมืองนบีเนี่ยถ้าใครไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์เนี่ยเวลาเข้าไปเหยียบเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะอันนี้ความรู้สึกของผมหรือพี่น้องด้วยหรือเปล่านะผมรู้สึกว่ามันสงบไม่ค่อยจะวุ่นวายเท่าไหร่แม้จะมีเสียงแตรบ้างนิดหน่อยก็มีแตรเป่าอยู่แล้วแหละแต่รู้สึกว่ามันเงียบมันสงบอ่ะนะทุกคนเดินไปละหมาดกลับมาบรรยากาศดีเพราะตรงนี้มีความจำเริญอัลเลาะห์ขออานบีขอให้วาฟีซีมารีนาแล้วก็ขอให้เกิดกับผลไม้ดังนั้นผลไม้ที่เรามักจะไปซื้อกันเยอะๆเลยนะครับที่มะดีนะห์ก็คืออัจวะมะดีนะห์อัจวะใช่มั้ยอัจวะมะดีนะห์ก็คืออินทผาลัมพันธุ์อัจวะที่ปลูกที่เมืองมะดีนะห์แล้วก็คิดดูพี่น้องคนเป็นกี่ล้านน่ะกี่ล้านแล้วซื้ออัจวะกันคนละ3โล4โล5โลถ้าเราคิดจากสมองเรานะหมดแล้วพี่น้องเห็นหมดมั้ยเต็มไปหมดเลยมักกะก็มีเต็มไปหมดเลยส่งออกอีกเนี่ยความจำเริญตลองนึกดูนะคนซื้อกันน่ะฮุจญาตเอ่ยปีนึงเท่าไหร่เป็นล้านล้านคนซื้อลองดูแล้วกันพี่น้องของเราเนี่ยแค่จีนมาเหมาทุเรียนไปเนี่ยคนไทยไม่มีกินแล้วเราไม่มีกินทุเรียนน่ะใครเอาไปจีนแต่นู่นน่ะทั้งปากีทั้งแอฟริกาโอ้โหทั่วโลกมาทำฮัจญ์เป็นล้านล้านกี่คนไม่รู้นะ 2-3 ล้านคนซื้ออัจวะกันคนละ10โล20โลมีไม่หมดอินทผาลัมเยอะไปหมดนะครับอาจจะเป็นของที่อื่นด้วยนะนั่นแหละก็ว่าไปแต่ว่าอาจจะว่าที่ปลูกที่มะดีนะห์เนี่ยมีเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็วาฟีมุดดีวาฟีซออีนามุดดีนาฟีซอก็ขอให้มีความจำเริญในการในเรื่องของเครื่องวัดแล้วก็เครื่องตวงบอรอกาตันมาบอรอกาตันความจำเริญแล้วจำเริญอีกจำเริญแล้วจำเริญเล่านบีขอแบบนี้นะเสร็จแล้วเป็นไงครับซุมมายะจีฮิอัสกอรอมันยะดูรูหูมีนั่นวิลแดนและท่านนบีก็หยิบผลไม้นะครับนะแรกเก็บมาแล้วก็ขอดูอาเสร็จแล้วใช่ไหมและนบีก็หยิบผลไม้อันนั้นนะพี่น้องให้กับเด็กที่ตัวเล็กที่สุดนะเวลาที่เราจะให้ของให้กับใครก่อนตัวเล็กๆก่อนเด็กๆเล็กๆนะนี่นบีให้กับเด็กเล็กๆก่อนนะครับนะก็เป็นการเขาเรียกอะไรนะเอ็นดูเมตตาของท่านนบีนะครับมาดูต่อพี่น้องเรื่องของที่จะให้มีบารอกัตการได้รับทรัพย์สินอย่างสบายเป็นยังไงอาจารย์รับสินสบายนี่ขอใช่ไหมอาชีพขอซอดาก้อสิไม่ใช่พี่น้องอันนั้นก็หมายความว่าสบายก็คือว่าสบายใจสบายใจได้เงินมาอย่างสบายใจไม่ใช่ด้วยการหมกมุ่นหรืออยากได้จนเกินไปน้องลองดูนะหลายๆคนเนี่ยออกแต่เช้าเลยรับไปก่อนแหละทำได้ไม่ได้ฉันรับไปก่อน
เออ4 5งานเป็นไงครับรับไปหมดเลยสุดท้ายเป็นไงเบี้ยวเออยุ่งกันนะเอาเท่าที่สบายใจของเราคือเท่าที่ความสามารถของเราอย่าไปหมกมุ่นอยู่กับการอะไรฮะเครียดกับการแสวงหาจนกระทั่งทำให้เราเครียดรวมถึงทำให้อิบาดะห์ของเราเป็นไงลดลงพร่องลงท่านนบีเนี่ยนะครับได้กล่าวนะได้กล่าวกับฮากีมบินไฮแซมรอดิยัลลอฮุอันฮุวะยาฮากีมเอ้ยอินฮาซัลมาลฮาดิรอตุนวะฮุลวะตุนแท้จริงเนี่ยนะทรัพย์เนี่ยนะครับมันน่ามองและน่าจับต้องถ้าแปลตามตัวเนี่ยทรัพย์เนี่ยนะเป็นไงฮะมันหวานให้รู้ว่าเนี่ยหวานทรัพย์หวานเนี่ยอะไรน้ำตาลเหรอไม่ใช่ตรงนี้ก็คืออะไรครับมันทำให้ลุ่มหลงเวลาคนกินนะพี่น้องมันต้องอะไรนะเราลองดูหวานลองดูนะหวานเวลากินขนมหวานกับกินบัวรพิษหน้ามันจะไม่เหมือนกันหรอกลองดูดิเวลากินทองหยอดกินเค้กเวลาสังเกตผู้หญิงนะเวลากินเค้กเนี่ยแม่หน้าฟินเลยแต่ถ้ากินอะไรขมๆเนี่ยนั้นซับเนี่ยเวลาได้มาแล้วเนี่ยมันฟินเหมือนกันผมใช้ภาษาแบบวัยรุ่นเนี่ยฟินมีความเพลินใช่ไหมมันน่าจับต้องนะฟามันอะคอซาฮูบิซาคอวะตินัฟซินนะและผู้ใดที่ได้มันมาด้วยกับความปลอดโปร่งก็คือได้มันมาด้วยกับความสบายใจไม่ได้ต้องถึงกับหมกมุ่นอยู่กับมันหุยไม่ได้เลยวันนี้เครียดนะขายของไม่ได้ตามเป้าเครียดวันนี้มีเจ้ามีคนมีอะไรนะมีคนคนนึงขับรถมาขายตัดหน้าเราเครียดเราได้มารู้จักเพียงพออัลฮัมดุลิลละห์นบีบอกว่าไงครับบูริกะลาฮูฟีฮีนะเขาก็จะได้ความบารอกัตในสิ่งนั้นแต่วะมันอะคอซะฮูบิอิชรอฟีนัฟซินแต่ถ้าใครก็ตามที่หมกมุ่นตะกระตะกามนะพี่น้องลองนึกนะโอ้โหไม่ได้เลยแบบต้องของฉันต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้แบบนี้นะอัลลอฮ์จะทำยังไงครับลัมยูบารอกลาฮูฟีฮีก็จะไม่ได้รับความจำเริญบารอกะห์ในสิ่งนั้นนบีเปรียบเทียบก็คือกัลละซียะกูลูวะลายัชบะเปรียบเสมือนคนที่บริโภคอาหารบริโภคเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มต้องให้ดีนะวันนี้เราอยากจะมีความจำเริญในชีวิตของเราในทรัพย์สินของเราต้องรู้จักอะไรครับรู้จักเพียงพอนะแล้วก็เป็นไงอย่าไปมุ่งไปหมกมุ่นอยู่กับการแสวงหาทรัพย์จนเกินไปและที่สำคัญก็คือว่าต้องตรวจสอบว่าการหาทรัพย์ของเราเนี่ยถ้ามันไปทำลายอามันไปทำลายอามันของเราไปทำลายเรื่องของการปฏิบัติเรื่องศาสนาเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้ในหะดีษหนึ่งนะครับเป็นหะดีษอะไรฮะเป็นฮะดีษกุดซีนะผมสรุปเลยแล้วกันว่าถ้าคนคนหนึ่งพี่น้องนะแบ่งเวลานะยัฟรอกลิอิบาดะตีนะถ้าคนคนหนึ่งเป็นไงครับแบ่งเวลาในการทำอิบาดะห์อัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามนะครับการไปทำหมากินอนุญาตให้ไปได้แต่ต้องแบ่งเวลาในการทำอิบาดะห์อัลลอฮ์จะให้เขาเนี่ยเป็นไงพี่น้องหัวใจของเขานั้นเต็มอิ่มแล้วก็รู้สึกพอเพียงในทรัพย์ที่ได้แต่ใครก็ตามที่ทำตรงกันข้ามพี่น้องอัลลอฮ์จะให้หัวใจของเขาไปเต็มไปด้วยความยากจนและมือของเขาก็จะเต็มไปด้วยกับงานเยอะแต่เงินเป็นไงเงินไม่เข้าสังเกตไหมโอ้มีแต่งานเงินน่ะไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้แต่งานเนี่ยเยอะหมดเลยแต่คนบางคนที่ละหมาดทำอิบาดะห์ดีพี่น้องงานก็มีประมาณแหละแต่เงินมาตลอดนะแล้วก็อัลลอฮ์จะให้หัวใจรู้สึกเพียงพอคนที่บ้างานมากๆจนกระทั่งไม่ทำไม่อะไรฮะไม่ละหมาดนี้ไม่ทำอิบาดะห์สุดท้ายก็จะเป็นคนที่บริโภคดุนยาเขาไม่จับเพียงพอเพื่อเขาทำงานเพื่อที่จะเอามาปนเปื้อกับนับสูงเขาถูกไหมอยากจะได้นาฬิกาแพงๆอยากจะได้บ้านใหญ่ๆหลังโตนะครับเขาก็ต้องพยายามทำให้หนักแล้วสุดท้ายมันมีแต่อะไรครับมีแต่งานแต่เงินมันก็จะไม่มานะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะในฮะดีษกุดซีเตือนเอาไว้นะครับ
อีกอย่างนึงพี่น้องที่จะทำให้มีชีวิตมีบารอกัตนะครับในชีวิตมีความเจริญก็คือการใช้จ่ายเพื่อทำความดีอันนี้ไม่ต้องแปลเลวนะปู่นะพี่น้องเข้าใจกันดีประกาศตลอดจนทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับรักษาอามานะหน้าที่ของเราแล้วก็ใช้จ่ายไปในความดีแล้วก็เป็นไงครับถ้ามีซะกาตก็ต้องออกด้วยซะกาตเนี่ยพี่น้องครับเน้นนิดนึงว่าจ่ายช้าได้ไหมไม่ได้พี่น้องจ่ายช้าไม่ได้ถ้าครบรอบปีก็ต้องจ่ายวันนั้นน่ะแล้วต้องจดเป็นวันด้วยนะบางคนจะไปจดเป็นเดือนรอมฎอนสมมุตินะแล้วเดือนอะไรฮะเดือนอาหรับอย่าไปจดกุมภานะบางคนขายที่ได้เดือนกุมภาแล้วไปออกอีกกุมภานึงเป็นไงเกินเพราะวันตามจันทรคติมีน้อยกว่าสุริยคติเพราะเดือนอาหรับเนี่ยมีเท่าไหร่มี12เดือนเท่ากับเดือนในปฏิทินแต่วันต่างกันเพราะเดือนอาหรับจะมีแค่29กับ30ส่วนวันที่อยู่ในปฏิทินของเราเนี่ยยกเว้นกุมภานะก็จะมีเท่าไหร่30กับ31แสดงว่าถ้าเดือนในอาหรับเดือนไหนมี29แล้วเดือนนึงมี31ห่างเท่าไหร่แล้วเนี่ย2 วัน 2 วันคือยังไงก็ห่างอยู่แล้วแหละแต่จะห่างกี่วันอุลามะก็บอกประมาณสัก10กว่าวันนะเนี่ยขนาด10กว่าวันเนี่ยอุลามะบอกอ่ะให้ทำเป็นเดือนอะไรเดือนอาหรับนะพี่น้องก็ต้องจดนะว่าเดือนอาหรับเดือนอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตถึงเดือนอาหรับมันดีอย่างนึงพี่น้องพวกเราผมเองก็ไม่ค่อยได้สนใจเดือนอาหรับวันที่ในวันอาหรับผมก็ไม่รู้วันนี้วันที่เท่าไหร่นะต้องไปเปิดดูแต่ในซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาจะใช้เป็นตามอะไรครับตามอะไรตามเดือนอาหรับเลยมุฮัรรอมอะไรงี้เลยผมลงสนามบินไปเรื่องของอุมเราะห์วันศุกร์ละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วพอละหมาดวันศุกร์ละหมาดจะไปละหมาดมักริบเขาปูผ้าปูเป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็เลี้ยงอินทผลัมแล้วก็ชวนผมมาละศีลอดผมไม่ได้ละหรอกนะโมซาฟิดเดินทางก็ไม่ได้ไปละก็แต่ว่าไปนั่งอยู่กับเขาแต่ผมก็นึกในใจเฮ้ยซาอุดีเดี๋ยวนี้แปลกเว้ยมีบวชวันศุกร์ด้วยเว้ยมันทำแนวมันบวชมันต้องบวชพฤหัสกับวันอะไรพฤหัสกับจันทร์กับพฤหัสอันนี้วันศุกร์มีบวช ด้วยได้เราก็เรียนมาตำราหลายเล่มแล้ววันศุกร์นี่มันถ้าไปบวชแยกไม่ได้นะก็เลยอ๋อนึกขึ้นได้เรียกมาเรียกคนอาหรับมาผมก็ได้กวักมือเรียกนะเดินผ่านพอดีเลยถามว่าวันที่เท่าไหร่เขาบอกว่าวันที่13เดือนอาหรับก็ถึงบางอ้อเลยว่าที่เขาบวชกันเนี่ยเขาบวชอะไรอายามุนเบดวันที่13 14 15เราก็ดีใจเลยวันนี้มีจะผาลำกินอีก2วันแล้ว ใช่ไหมก็แสดงต่อไปอีก3วันกลายเป็นเขาบวชพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ของเราเนี่ยจันทร์พฤหัสแล้วดีแล้วนะแต่บางทีอายามุนเบดเราก็ไม่ได้ใส่ใจก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของซุนนะห์แต่ใครทำได้ก็ดีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แต่ในที่มะดีนะห์เนี่ยบรรยากาศของการถือศีลอดเนี่ยมันแหมมันเหมือนกับว่ามันส่งเสริมให้เราได้ปฏิบัติอ่ะเดินไปละหมาดมัสยิดกันอยู่แล้วเหรอครับที่มะดีนะห์ไปอยู่แล้วเนี่ยพอเห็นเขาทำการละศีลอดเราก็นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเลยนะเดี๋ยวถือศีลอดไปละกับเขานะครับอ่ะในหะดีษบอกว่ามานะกอซอสซะดอกอตุนมินมาลินอันนี้ตกคูยกบ่อยนะเพื่ออะไรครับก็การบริจาคนั้นจะไม่ทำให้ทรัพย์นั้นพองลงนะเอาแล้วก็จะเพิ่มพูนให้อ่ะมาดูอีกอันนึงพี่น้องครับการคบค้ากับผู้คนด้วยความจริงใจทั้งนี้รวมถึงการซื้อขายการร่วมลงทุนและก็อื่นๆทำให้ชีวิตมีบารอกัตนบีบอกว่าอันไบอานีบิลคิยาริมาลัมยะตะฟัรรอกอเอากอละฮัตตายะตะฟัรรอกผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยย่อมสามารถเลือกตัดสินใจได้ตราบใดที่ไม่แยกจากกันนะก็หมายความว่าไงครับเรามีสิทธิ์ที่จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้เลือกได้นั้นพี่น้องต้องให้เขาเลือกด้วยนะบางคนก็บอกแหมเลือกซะช้ำหมดแล้วมีอย่างนั้นเลือกเยอะแล้วไม่ซื้อเป็นไงมองตาเขียวเลยก็เราก็ต้องดูประมาณเหมือนกันนะไม่ใช่คุยซะโอ้โหก็ดูประมาณเหมือนกันก็เกรงใจเขาหน่อยใช่ไหมบางทีไปดึงไอ้ข้างล่างมาตกมาอีกก็ต่างคนก็ต่างเข้าใจแต่ประเด็นก็คือในหะดีษนบีนี้บอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้หรือซื้อแล้วนะแล้วก็ยังไม่แยกจากกันก็ไม่เอาก็ได้
นะครับจนกว่าฮัตตายะตะฟารกอจะตัว2คนนั้นเป็นไงครับจะแยกจากกันนะภาคจากกันก็คือแยกจากกันถ้าแยกจากกันแล้วอยู่ดีจะไปคืนเขาอันนี้ไม่ได้เพราะไม่มีเหตุแต่ถ้าเขาหยิบผิดอันนี้ผิดเงื่อนไขอันนี้ว่าได้นะฟาอินซอดะกอวะบัยยะนาถ้าหากการซื้อขายนั้นเป็นการรักษาความสัจจะพูดจริงแล้วก็มีการอธิบายให้ชัดเจนนะมีความจริงใจต่อกันบูริกะละหูมาฟีบัยอิฮิมาอัลลอฮ์ก็จะประทานความจำเริญให้เขาทั้งสองทั้งผู้ซื้อผู้ขายวะอินกะจามาวะกะซะบะมุฮิกัตบารอกะตุนบัยอิฮิมาและถ้าเกิดว่าการซื้อขายนั้นมีการโกหกมีการปกปิดมีการซ่อนเร้นปิดบังอำพรางนะในเรื่องของตำหนิบารอกัตก็จะถูกลบหายไปนะครับอันนี้ก็อีกอันนึงนะอ้าวต่อมาอีกข้อนึงให้กี่โมงเนี่ยฮะธรรมดาเลิกกันกี่โมง3ทุ่มครึ่งโอ้ยเยอะไป3ทุ่ม ก็กว่าหน่อยนะสูตรผมเนี่ยผมไม่ค่อยบรรยายดึกไม่ชอบดึกก็คือว่าอะไรครับหลังอิชาเนี่ยถ้าเป็นมีหะดีษนบีนะเขาบอกว่าไม่ควรมีกิจกรรมใดๆยกเว้นเรื่องศาสนานี่ได้แต่ถ้าเกิดพวกกิจกรรมอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยก็ให้หยุดๆแล้วก็ให้ทำอะไรนอนเราต้องตื่นมาตะฮัจญุดคืนนี้ตีสามนี่ขำนะก็ถ้านอนดึกก็ตื่นยากถ้านอนไวๆก็ตื่นเร็วพี่น้องลองดูฮะพออิชาเสร็จปั๊บละหมาดสุนัตหลังเสร็จปั๊บนอนเดี๋ยวตีสามลุกแล้วแต่ถ้าลองนอนตอนตีสองดูสิลุกยากนะข้อต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าให้เริ่มการงานเนี่ยหรือว่าเรื่องการค้าการทำงานเนี่ยเช้าตรู่เพราะนบีเนี่ยขอดุอาว่าอัลลอฮุมมาบาริกลิอุมมะตีฟีบุกูริฮาโออัลลอฮ์โปรดประทานความจำเริญความบารอกะเนี่ยแก่ประชาชาติของฉันที่ออกทำงานตั้งแต่เช้าตู่ในเวลาเช้าตู่พี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเลือกที่จะส่งกองทัพของท่านไปในยามเช้าตรู่เสมอเวลาจะออกทัพเนี่ยออกเช้านั้นผมแนะนำบริษัทไหนอยากได้กำไรเยอะต้องให้เข้างานหลังซุบโบคนบอกอาจารย์จะงามไงหลังซุบโบก็เช้าเช้าอ่ะพี่น้องลองดูสิเวลาเข้างานกันเนี่ยกี่โมง11โมงนี่ไปไหนแล้วแต่จริงๆแล้วงานเนี่ยนะงานจริงๆเนี่ยที่อันนี้ผมไม่ว่าเลยนะออฟฟิศเนี่ยเขาก็ต้องเผื่อพนักงานรถติดแต่งานจริงๆเนี่ยที่ในสมัยก่อนเขาออกทุ่งออกนากันเนี่ยข้อแต่เช้ามืดจริงพอละหมาดซุบโบเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ในอะไรอยู่ในบ่อแล้วแหวกผักกระเฉดปั๊บพอตะวันเริ่มขึ้นเป็นไงตัดตะไคร้พอตัดตะไคร้เสร็จปั๊บเอาอะไรนะเอาต้นตะไคร้ส่งตลาดต้นปลายมันสับให้ปลาสลิดกินมีคนเขาบอกว่าอยากไปเป็นลูกเขยบ้านนั้นไหมเขาก็บอกว่าทำยังไงบ้างล่ะก็ตีห้าเนี่ยตื่นละหมาดซุบโบแล้วต้องลงบ่อก็บอกลงบ่อทำไมวะไปแหวกผักกระเฉดก่อนโอ้โหผมดูแล้วลิปผมดำแน่เลยไม่ไหวเหมือนกันวิถีนั้นดาวคนเมืองอยู่กับตึกก็เลยไม่ไหวนะครับแต่คนชาวบ้านจริงๆเนี่ยนะมีเพื่อนผมที่ไปแต่งงานกับวิถีชาวบ้านบอกซูโบสิตเนี่ยเอาแล้วเตรียมแล้วของอาหารปลาให้อาหารปลามืดๆเนี่ยเขาต้องทำงานจริงๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นงานที่อัลลอฮ์ที่นบีขอดุอาไว้คือให้แต่เช้าตรู่นะดังนั้นงานอะไรนะครับอันนี้พูดถึงสามารถเลือกได้นะแต่พูดจากงานข้าราชการเขาแปดโมงนะว่าไปแต่ถ้าเราเลือกได้ที่จะทำงานเนี่ยพี่น้องครับโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรเรื่องอะไรเนี่ยก็ให้ทำแต่เช้านะครับเช้าตรู่แล้วมันก็ตรงด้วยพี่น้องถ้าเกิดคนที่ออกแต่เช้าไปทำงานเนี่ยนะครับคนในเมืองเนี่ยได้อะไรประหยัดเวลาเพราะอะไรรถไม่ติดไงตีสี่ลองออกมาขับดูสิยังไงก็ไม่ติดแต่ลองออกแปดโมงดูสิอยู่งั้นแหละนะอันนี้ได้ความจำเริญด้วยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยมีซอบ้าท่านหนึ่งนะเป็นนักธุรกิจพี่น้องเขาสั่งให้เด็กพนักงานของเขานะหรือว่าคนที่เป็นคนที่ทำงานพนักงานหรือว่าเจ้าคนงานของเขาเนี่ยนะทำงานตั้งแต่หลังละหมาดซุบโบเลยพอละหมาดซุบโบเสร็จแล้วก็ออกทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยปรากฏว่า
ท่านได้ร่ำรวยจนกระทั่งจำไม่ได้ว่าเก็บทรัพย์สมบัติไว้ที่ไหนบ้างโอ้โหพี่น้องดูสิอัลลอฮ์ให้นั้นจะสังเกตไหมว่าคนจีนเนี่ยนะครับคนจีนเนี่ยเขาไม่เคยตำหนิเรื่องของเสียงอาดานคนมุสลิมเนี่ยเขาบอกว่าดีด้วยซ้ำว่าได้ตื่นมาเป็นไงว่าได้ตื่นมาทำงานเพราะเขาตื่นก่อนละหมาดแล้วแต่ปรากฏว่าที่มีเหตุการณ์เรียกร้องไปที่ไหนที่สอนอว่าเปิดเสียงดังเนี่ยกลายเป็นบ้านมุสลิมวะอิยาซุบิลลาห์นะนั้นคนจีนก็นั่นแหละอัลลอฮ์ให้ดิสกีก็เป็นไงครับก็ร่ำรวยส่วนมุสลิมนอนกินบ้านกินเมืองไม่ตื่นบางคนนะก็ยากจนต่อไปนะครับขี้เกียจด้วยนะอีกตัวอย่างหนึ่งของการปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีพี่น้องครับเรามาดูนะนบีบอกว่าอันบารอกะตุตันซิลุวะซอตตออามีฟะกูลูมินฮาฟะตัยฮิวะลาตะกูลูมินวะซอตบอกความจำเริญเนี่ยนะครับจะถูกประทานตรงกลางใจกลางของสำรับอาหารดังนั้นพวกท่านจงรับประทานริมๆก่อนนะในกรณีที่อาหารนั้นอยู่ในถาดเดียวนึกออกไหมคือกินเป็นถาดถ้าเป็นจานมันก็แยกกันอยู่แล้วในพูดถึงกินรวมกันเนี่ยเป็นถาดเนี่ยนะก็เป็นไงให้กินตรงไหนครับเริ่มจากริมก่อนนะอย่าไปกินตักตรงกลางเลยนี่ก็เสียมารยาทถูกไหมหัวแพะอยู่ตรงกลางเนี่ยพึ่งดิรอก่อนให้โต๊ะครูก็เปิดก่อนกินริมไปก่อนแล้วพอมันเหลือตรงกลางแล้วก็รวมกันนะครับอีกอันหนึ่งนะเขาก็พูดถึงเรื่องของนะดูก่อนนะนี่พี่น้องอยากจะให้มีความจำเริญนึกถึงเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปบอกกับที่บ้านแล้วนะครับมีฮะดีษนบีด้วยนะฮะดีษจากวะชีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่ากอลูยารอซูลุลลอฮ์อินนานะกูลูวะลายัชบะวะชีเนี่ยมาบอกกับนบีว่าเรากินอาหารเนี่ยแม่กินไม่อิ่มกินไม่อิ่มเลยไม่เคยกินอิ่มเลยไม่ได้ยากจนเลยนะนี่มีตังค์นะแต่กินแล้วก็รู้สึกมันไม่อิ่มก็แหละนะท่านนบีก็ตอบว่าฟาลานและกุมตะกูลูนะมูตาฟาริกอยนะมูราฟมูตาฟาริกูนะอาจจะเป็นเพราะพวกท่านเนี่ยกินข้าวกันไม่พร้อมหน้าพร้อมตาเขาก็บอกว่าไงครับวะก็บอกว่าชีบอกว่ากอลูยารอซูลุลลอฮ์นามใช่เรากินมันไม่พร้อมหน้าพร้อมตาหรอกนะใครว่างก็ว่าเข้าครัวไปก่อนนั่งตักกินอยู่คนเดียวฟัจตะมีอูอะลาตออามิกุมวะซกุรุสมัลลอฮิอะลัยฮิยูบาริกละกุมฟีนบีบอกว่าท่านทั้งหลายจงรวมกันกินกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็กินข้าวกันแล้วก็กล่าวนามขออัลเลาะห์และอัลเลาะห์จะประทานความจำเริญให้เหตุหนึ่งที่กินกันไม่พอหรือกินกันรู้สึกอิ่มเพราะต่างคนต่างกินกันในบ้านนะนิดนึงนะครับนี่ซุนนะห์ของท่านนบีอย่างนึงที่นบีสอนนะผมนึกออกเลยในสมัยก่อนนี่กินข้าวพร้อมกันหมดนะครับมะป๋าน้องแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยก็จะรอคือถ้าไม่เสร็จก็เป็นไงก็กินไม่ได้ก็ต้องรอให้มะทำกับข้าวแต่บัดนี้เนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วถูกไหมก็เดินออกไปปากซอยไอ้คนนึงจะเอาขมันกับหิวขมันก็มากาแฟไอ้คนนึงอ่ะเนี่ยเสร็จแล้วเป็นไงก็หิวขึ้นห้องกินกันคนเดียวสามีจะไปทำงานก็กินก่อนนั้นกลับมาฟื้นฟูซุนนะห์นบีก็คือเป็นไงครับกินแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็กล่าวบิสมิลลาห์อัลลอฮ์จะให้ยูบาริกแล้วกุมฟีท่านก็จะมีความจำเริญแล้วก็กินอิ่มด้วยสาเหตุที่กินกันไม่อิ่มเพราะอะไรต่างคนต่างกินนะครับกินกันไม่พร้อมหน้าพร้อมตาสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายละนะก็ให้เรามีเขาเรียกว่าทุกครั้งนะครับเวลาเราจะลงมือปฏิบัติอะไรพี่น้องเราต้องบอกนะว่ามนุษย์เราเนี่ยอย่าอวดเก่งอวดฉลาดไม่ได้พี่น้องความรู้ของเราเนี่ยมันเท่ามันแค่นิดเดียวเองอีกชั่วโมงข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้แล้วและสิ่งที่มีอยู่กับเราณปัจจุบันเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ดีกับเราก็ได้หรือมันอาจจะดีกับเราก็ได้นั้นท่านนบีหนึ่งสอนให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยทำการอิสติคอเราะห์อิสติคอเราะห์ก็เป็นไงครับให้เรานั้นพึ่งพาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการตัดสินใจบรรดาซอฮาบะห์บรรดาผู้รู้เนี่ยพี่น้องก่อนเขาจะเขียนมัสอะลาศาสนาเนี่ยก็จะแต่งหนังสือเนี่ยเขาอิสติคอเราะห์ก่อนนะขอว่าเนี่ยถ้าดีก็ขอให้สำเร็จถ้าไม่ดีก็ขอเป็นไงให้มันพ้นไป
แต่พวกเรานี่เป็นไงครับบางทีไม่เลยดุยอย่างเดียวเลยนั้นอิสติคอรอนะครับก็คือทุกครั้งที่เรานั้นจะมีการเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งหรือตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยให้เราเป็นไงครับละหมาด2รอกาตนบีบอกนะให้ละหมาด2รอกาตเสร็จแล้วก็ขอเป็นดุอาภาษาอาหรับแต่ว่าผมสรุปเนื้อหาแล้วกันก็คือว่าขอให้อัลลอฮ์นั้นเลือกในสิ่งที่ดีให้กับเรานะครับแล้วก็เป็นไงถ้าอะไรไม่ดีก็ขอให้เป็นไงให้มันพ้นไปจากเรานะครับแล้วก็บอกว่าไงครับถ้าอันไหนเนี่ยขออะไรนะขอให้ฉันนั้นได้สิ่งดีๆไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วก็ขอให้ทรงโปรดปรานฉันในสิ่งนั้นคือปิดท้ายกับดุอาตรงนี้ก็คือว่าขอให้ฉันนั้นได้สิ่งดีๆไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตามพี่น้องเราไม่รู้หรอกนะว่างานที่เราที่จะต้องมือทำเนี่ยนะครับจะดีไม่ดีดังนั้นเนี่ยให้มีการอิสติคอรอแต่ประเด็นก็คือว่าเราก็ต้องพิจารณาจากอินมูที่เรามีนะยกตัวอย่างเช่นเราจะไปเรียนศาสนาไปเรียนศาสนาเนี่ยอย่างผมเนี่ยจะไปเรียนศาสนาสมมุตินะวันนึงอยากจะกลับไปเรียนศาสนาใหม่รอบนึงเรียนตามโรงเรียนซึ่งเขาไม่ให้เรียนแล้วนะแก่แล้วก็จะไปเรียนเนี่ยก็ต้องดูใช่ไหมจะไปที่ไหนดีอินโดนีเซียไปคูเวตไปมาดีนะอ้าวไปอียิปต์ก็ถามว่าอันนี้เราเลือกถูกไหมเราก็พยายามดูว่าอันไหนมันเหมาะกับเราบางที่เขาอาจจะไม่มีศาสนาโดยตรงอาจจะเป็นเรียนของด้านของสามัญเราชอบแบบนี้ไหมก็อันนี้เลือกได้แต่ประเด็นก็คือว่าทุกครั้งก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรเราก็มีการอิสติคอรอนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมีหนังสือแจกให้2ชุดนะครับข้อห้ามข้อใช้ในอิสลามนะอันนี้เขารวมกันมา9เล่มมูลค่า100บาทนะครับเดี๋ยวจะแจกให้กับสุภาพสตรี1ท่านแล้วก็ให้กับสุภาพบุรุษอีก1ท่านนะครับแล้วก็อีก1ชุดเดี๋ยวจะวางไว้ที่มัสยิดไว้ให้เป็นให้อ่านกันนะครับหนึ่งในนั้นก็มีหนังสือเพิ่มบุญลดบาปแล้วก็ลดบาปเพิ่มบุญด้วยนะครับอันนี้ผมได้เรียบเรียงเองนะครับโดยส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นของมูลนิธิ2ทางธรรมที่เขาได้จัดการเอาไว้นะครับสรุปเรื่องตรงนี้นะครับเรื่องของความจำเริญพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับกลับไปต้นเรื่องว่าวันนี้เราจะให้ความจำเริญของเราเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเราต้องใช้ของมันคำเดียวพี่น้องลิลลาฮิตาลาจำไว้เลยนะลิลลาฮิตาลาเพื่ออัลลอฮ์มีชีวิตอยู่ก็ลิลลาฮิตาเพื่อพระองค์ตายเพื่อพระองค์ที่เรากล่าวทุกวันน่ะอัลลอฮุมะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมไซดาวะกะบินะฮยาวิกะนามูตุเรามีชีวิตด้วยกับพระองค์เราตายก็ด้วยกับพระองค์ทุกอย่างนะครับนะอินนัสซอลาตีวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเนี่ยกล่าวกันตลอดเลยเนาะในดุอาอิฟตาร์ลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการมีชีวิตของฉันการตายของฉันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่น่ากลัวมากนะครับก็คือเวลาที่เรายำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยเวลาไหนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยากที่สุดยีว่าเวลาไหนเวลาที่อยู่คนเดียวครับกลัวอัลลอฮ์ยากที่สุดทำไมยากที่สุดล่ะก็ส่วนใหญ่แล้วจะทำบาปก็ตอนไหนตอนคนไม่เห็นอย่างนี้ใครจะกล้าทำใช่ไหมอยู่ในสุราใครจะกล้าทำนั่งบรรยายคนบรรยายใครจะกล้าทำแต่ไม่รู้หรอกพอรับตาคนเท่านั้นแหละนั่นอิหม่ามชาฟีจึงบอกว่าชีวิตที่ไม่มีบารอกัตเนี่ยก็คือชีวิตที่อะไรครับที่หมกมุ่นหรือว่าปะปนไปด้วยกับของฮารอมในชีวิตนั้นไม่มีบารอกัตนั้นชีวิตเราต้องฮาลาลแต่คำว่าฮาลาลของเราเนี่ยพี่น้องมัสตาตอตุมมัสตาตอตุมแปลว่าอะไรฮะเท่าที่มีความสามารถดังนั้นเรามีความสามารถแค่ไหนบางคนเนี่ยพี่น้องเครียดมาบอกกับผมเนี่ยจานฉันไม่ไปห้างหรอกทำไมไม่ไปห้างล่ะแล้วก็ทำไงล่ะตลาดก็ไม่เข้าเนี่ยตอนนี้ฉันจะอยู่ในบ้านอย่างเดียวเลยผู้ชายนะแล้วก็บอกทำไมอ่ะบาปทั้งนั้นเลยก็ปากซอยนี่กับคนไม่ใส่ฮิญาบไปห้างก็เปิดเพลงแล้วตกลงอยู่ต้องไปอยู่ไหนดีเนี่ยอยู่ใต้ดินชีวิตของเรามันมีอยู่เลวของฮารอมที่มันอยู่ข้างนอกแต่ถามว่าเราไปยุ่งเกี่ยวกับมันโดยตรงหรือโดยอ้อมคำว่าโดยตรงก็คือเป็นไงเปิดซาเบายัดใส่หูอันนี้ของตรงๆแต่โดยอ้อมก็คืออะไรเดินผ่านแล้วมันมีเสียงดนตรีก็เปิดอันนั้นไม่เป็นไรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษไปแล้วถามว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะ
มันจะทำเหมือนสมัยของท่านนบีที่มันฮาลาลทั้งหมดนะก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันที่เราอยู่ตรงนี้มันก็มีของฮารอมแต่ประเด็นว่าทางตรงหรือทางอ้อมถ้าทางตรงอันนี้เราถ้าทางอ้อมก็ขออภัยโทษไปทำยังไงกับอาบน้ำละหมาดเนี่ยซิกเก็ตหลังละหมาดลบบาปเดินมามัสยิดนะครับเนี่ยลบบาปหมดเลยทั้งความผิดที่ไงฮะที่เราไม่รู้แล้วก็เราที่รู้ก็ขอดุอาไปนั้นคนที่จะมีบารอกัตในอะไรครับความจำเริญในชีวิตก็คือใครก็ที่กลัวอัลลอฮ์แล้วก็ใช้ชีวิตไปในหนทางของพระองค์นะครับแล้วก็ขอพวกเราเนี่ยอย่ายึดติดกับวัตถุเด็ดขาดมีบางคนปิดท้ายสุดท้ายนะมีบางคนเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงที่เขาบอกว่าจะเอาโต๊ะครูไปแล้วก็เป็นไงครับให้พี่น้องเสนอราคาเหมือนกับซื้อโต๊ะครูไปนะแล้วก็ไปใส่ก็มีท่านญาบางคนกล่าวบอกว่าไงครับฉันต้องเอาโต๊ะของอาจารย์ละตีไปให้ได้เลยจะไปให้บางยีใส่ก็ดีสิเพราะไซส์เดียวกันบอกเปล่าจะให้บางยีละหมาดนะสิบางยีได้ขยันละหมาดผมมันเกี่ยวอะไรว่าใส่โต๊ะกูขยันละหมาดไม่เกี่ยวใส่โต๊ะผม10ตัวก็ไม่ขยันละหมาดถ้าอีหม่านคุณไม่มีนั้นไอ้คำอย่างเงี้ยมันไม่มีนะครับว่าพอได้อะไรนะพอได้จับมือโต๊ะครูแล้วเนี่ยอินมูฉันจะเพิ่มอย่าดอให้จับมือกอดก็ไม่เพิ่มพี่น้องถ้าไม่เรียนศาสนาก็ต้องมาฟังสิครับอินมูถึงจะเพิ่มบารอกัตในอินมูแปลว่าอะไรบารอกัตในอินมูความรู้ที่มีความจำเริญคืออะไรความรู้ที่เอาไปใช้นั่นแหละคือความรู้ที่มีความจำเริญแต่ความรู้ที่เอาเก็บไว้ในพุงแล้วก็เก็บเงียบพงึมพงำไม่รู้ไม่ทำหน้าเชียอะไรเลยอันนั้นไม่มีบารอกัตครับนะนั้นความรู้ที่มีบารอกัตคืออะไรครับความรู้ที่เอามาใช้นะก็ฝากตรงนี้นะครับของท่านนี้นะก็ยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมรับฟังศาสนาแล้วก็เจ้าภาพที่เชิญผมนะมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็หวังว่าอินชาอัลลอฮ์จะมีโอกาสในครั้งต่อไปนะครับในการมาทำหน้าที่ตรงนี้นะชื่นชมจริงๆนะครับกับชาบับที่นี่มีการบรรยายศาสนาแล้วก็ทำด้วยละผู้ชายเยอะนะครับบางที่เนี่ยผู้ชายนับคนได้เลยตอนนี้เยอะมากนะครับใช้ได้เลยแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยไม่รู้มีเยอะไหมน่าจะเยอะเหมือนกันนะครับก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มีอะไรมั้ย